สวัสดีครับผมช่อง AK Studio นะครับวันนี้มาพบกับเกม Warcraft 3 Reforged นะครับอันนี้จะเป็นส่วนของForsaken Throne แล้วนะครับพาร์ทนี้จะเป็นเอพิโซดที่1ของภาค Forsaken Throne นะแต่ว่าถ้าเราซื้อใน Reforged เนี่ยมันจะได้หมดทั้งเซตนะครับยาวตั้งแต่ต้นเรื่องเลยจนจบนะครับอันนี้เริ่มต้นมาเนี่ยก็จะเป็นIllidan เนี่ยคือIllidan เนี่ยหลังจากที่จบจากแชปเตอร์ที่แล้วเนี่ยอิริแดนเนี่ยจะโดนขับไล่ออกมาจากกลุ่มไนเอลอิริแดนเนี่ยก็เลยมาปลุกพวกนากาอันนี้จะเป็นมูวี่ตอนเริ่มต้นก็คือมันจะไปปลุกพวกนากาขึ้นมาจากตรงพื้นน้ำนะครับแล้วมันก็จะผลประมาณว่าเหมือนกับมันเป็นคนที่ถูกรังเกียจโดยทุกคน มันก็ใช้พลังเนี่ยปลุกขึ้นมาแต่ว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยเขาจะไม่ได้บอกว่ามันปลุกขึ้นมาทำไมยังแบบเหมือนเป็นปริศนาทำไมอยู่ๆไปปลุกพวกนากาขึ้นมานากามันก็คือพวกคล้ายๆพวกมนุษย์เงือกอย่างนั้นนะฮะพวกตัวที่มันสามารถแบบ อยู่ใต้น้ำได้ว่ายน้ำได้พวกนี้นะครับในภาคของForsaken Throne นะครับจะมี3 chapter chapter แรกจะเป็น Night Elf chapter ที่2จะเป็น Human และ chapter ที่3เนี่ยจะเป็นกลุ่มของ Undeadจะไม่มีออกนะครับออกนั่นจะเป็นตัวด่านเสริมอีกอันสุดท้ายเลยซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยเกี่ยวกับในเรื่องละอันนี้ผมจะเอาเฉพาะเอพิโซดหลักนะครับ3เอพิโซดนะก็จะเป็นUndead Human แล้วก็ไม่ใช่เป็นNight Elf แล้วก็ Human แล้วก็เป็น Undead นะฮะตอนจบ3อันเนื้อเรื่องจะค่อนข้างยาวนะครับในแต่ละแชปเตอร์แล้วด่านนึงเวลาเล่นเนี่ยจะค่อนข้างมันจะยากกว่าในเรื่องของปกติแล้วเนื้อเรื่องจะค่อนข้างยาวในการแบบคือแถบฉากเนี่ยแมปมันพอๆกันนั่นแหละระยะทางในความกว้างของแมปเนี่ยจะค่อนพอๆกันแต่ว่าความยากมันจะยากกว่าและศัตรูจะค่อนข้างเยอะกว่าเล่นยากกว่านะครับอันนี้ก็ฝากไว้ก่อนบอกไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าในไอ้สี่แชปเตอร์แรกเนี้ยมันเหมือนให้เราหัดเล่นไปแล้วพอมาถึงตรงในส่วนของฟอสเซนโทรเนี่ยมันสำหรับคนที่แบบเหมือนแอดวานซ์นะฮะเล่นเป็นแล้วเก่งแล้วนะครับศัตรูก็จะค่อนข้างเก่งแล้วก็ด่านหนึ่งเนี่ยจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะในเรื่องสตอรี่ค่อนข้างมากนะครับก่อนจะเข้าไปในส่วนของเนื้อเรื่องหลักนะครับก็ฝากด้วยนะครับว่าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับถ้าชื่นชอบยังไงฝากขอคนละ1 Subscribe แล้วกันครับช่องผมก็ยังเป็นช่องเล็กๆนะครับอยากให้มีคนช่วยติดตามหน่อยนะครับผมก็จะทำขึ้นมาเรื่อยๆชื่นชอบยังไงฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับแล้วก็กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ขอคนละนิดอย่าให้ถึง 1,000 Subscribe ไวๆนะครับครับตรงนี้ก็มาเริ่มต้นเนื้อเรื่องกันเลยนะครับก็ฉากเปิดตัวไม่ได้มีอะไรก็คือเป็นแค่อินเดียนเนี่ยมาเปิดปลุกพวกนากาขึ้นมาจากน้ำนะครับมาเริ่มเรื่องกันนะครับหลังจากที่หลออาคิมอนเนี่ยโดนปราบไปนะครับจากการร่วมมือกันของไนเอลฮิวแมนแล้วก็พวกออคนะครับ3เผ่าที่ร่วมมือกันอันนั้นก็จะเป็นส่วนในส่วนของแอชเชนเวลเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแต่ว่าถึงแม้ไอ้ตัวนั้นตายเนี่ยแต่ว่าไอ้พวกอันเดสเนี่ยจริงมันก็ยังอยู่ในเขตของพวกนี้ที่มันบุกมาก็ยังมีอยู่นะฮะแค่ตัวหัวหน้ามันตายเสร็จแล้วก็จะเริ่มต้นกันที่ว่าเมอีฟเนี่ยเมอีฟชาโดว์2นะครับเป็นวาร์เดนคือเป็นคนที่เคยจับอิริแดนเนี่ยเข้าคุกมาแล้วในสมัยก่อนนะครับแล้วพอไทแลนเดอร์นะฮะที่เป็นตัวพรินเซสเนี่ยไปช่วยเหลือออกมาเพื่อให้อิริแดนเนี่ยมาปราบพวกดีมอนนะฮะแต่พอปราบพวกอิริมอนเสร็จปุ๊บเนี่ยด้วยความว่ามันไปเอาพลังสกันออฟกูแดนมาแล้วอิริแดนก็เลยโดนขับไล่ออกมาอีกทีนึงนะครับคราวนี้มันก็ไม่ได้อยู่ในคุกแล้วฮะพอหลังจากที่โดนขับไล่ออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็ไปปลุกนากาเมื่อกี้เสร็จปุ๊บมาอีฟเนี่ยที่เคยเป็นวาร์เดนเคยจับมาแล้วนะฮะก็ทำการตามล่าอิริแดนอีกครั้งหนึ่งเราจะเล่นเป็นมาอีฟเป็นตัวหลักของภาคนี้นะครับอันนี้มาถึงเนี่ยมันก็ตามแท็กกิ้งตามรอยของอิริแดนมาถึงปุ๊บก็จะมาจะพาเนี่ยครับพวกไนเอลเนี่ยกองกำลังของเขานะครับพวกวาร์เดนพวกวอชเชอร์อะไรพวกนี้นะครับมาเพื่อตามล่าอิริแดนเสร็จปุ๊บมันก็จะบอกว่ามันมีทางแยกอยู่ก็บอกว่าถ้าเจออิริแดนเมื่อไหร่เนี่ยให้แจ้งมันแล้วเดี๋ยวมันจะไปจัดการเองเพราะว่ามันบอกว่าอิริแดนเนี่ยมันมีพลังมากมันให้ระวังมันก็แค่ตามหาก็พอนะครับระหว่างที่ตามหาเนี่ยพอเข้ามาถึงปุ๊บมันก็จะเจอพวกเฟอร์บอกเนี่ยเมื่อก่อนตอนแรกนะมันจะเป็นเฟอร์บอกมันจะเป็นพวกที่รักสงบแล้วก็เป็นกลุ่มของนายเอลแต่ตอนนี้เนี่ยในที่ป่าเนี่ยมันอยู่ในป่าของพวกโดนพลังของพวกลีเจียนที่มันบุกมาเนี่ยทำให้ไอ้พวกนี้มันก็เป็นพวกเสียสติไปเรียบร้อยไอ้พวกนี้มันจะกลายเป็นพวก
สัตว์ป่าก็หายเลือดไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้มันก็จะโจมตีไปทั่วไม่ได้สนใจใครต่อใครละเมย์อีฟถือว่าเป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างจะมีความสามารถค่อนข้างสูงนะครับคือใช้ค่อนข้างใช้เทคนิคในการเข้าสู้รบนะครับไม่ใช่เป็นแบบแนวบูทจ๋าขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตามด่านนะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนตามด่านเนี่ยจะมีบางช่วงเนี่ยต้องใช้บลิงค์ของความสามารถบลิงค์ในการแบบวาร์ปข้ามไปข้ามเกาะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยฮะข้ามเกาะเป็นช่วงๆเนี่ยเพื่อไปเก็บของนะครับอันนี้หลังจากที่ตามมาก็จะพบพวกนาคานะครับแล้วก็เตรียมสู้กับพวกนาคาเพราะพวกนาคาก็คอยบอกว่ามันจะขึ้นมาบุกขึ้นมายึดบนผืนโลกอีกครั้งนึงอันนี้ก็จะเป็นการเจอกันกับพวกนาคาแล้วก็ทำการสู้รบเสร็จปุ๊บเนี่ยพอตามมาด้านในนะตามมาจนเจออิริแดนละอิริแดนเนี่ยก็รีบเตรียมขึ้นเรือแล้วมันจะไปที่เกาะอีกเกาะนึงนะครับโดยที่มันจะบอกว่าให้พวกนาคาเนี่ยทำลายเรือทิ้งซะเพราะว่าจะมันไม่ต้องการให้ใครมาตามมันก็คือพวกเรือพวกเนี้ยมันก็เลยจะให้นาคาเนี้ยถล่มทิ้งให้หมดแล้วก็ไม่ให้มีใครแบบช่วยเหลือมันได้นะครับมีฟเห็นตรงนี้ก็เลยรีบจัดการพวกนาคาก่อนแล้วก็เก็บเรือขึ้นมาเอาเรือขึ้นมาลำหนึ่งแล้วก็ตามมันไปนะครับอันนี้ก็จะมีการพูดคุยกับพวกนาคานิดหน่อยว่ามันจะไปล่องเรือไปที่หนึ่งไปอีกเกาะหนึ่งนะฮะแต่ว่ามันก็ยังไม่บอกว่าไอ้เกาะที่ไปเนี้ยไปไหนนะครับอันนี้ไอ้พวกนาคามันก็ยังพูดประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีฟก็จัดการพวกนาคาได้หมดแล้วก็ได้เรือมาแล้วก็ล่องตามไปMistress, do you believe we can defeat Illidan even if we find? นิชานี้จะเป็นเหมือนกับเป็นมือขวาของเมย์อีฟนะครับเมย์อีฟเนี่ยก็บอกว่าไอ้อินเดียนเนี่ยตอนนี้มันมีพลังเพิ่มขึ้นมากแล้วอย่างที่ได้พลังของสกันออฟกูแดนที่มันเก็บไปเมื่อแชปเตอร์ที่แล้วนะก็บอกว่าตอนนี้มันไม่เป็นทั้งนั้นเอลแล้วก็ไม่เป็นทั้งเดมอนคือไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ว่ามันยิ่งมันพลังมากกว่านั้นมันยิ่งใหญ่กว่านั้นนะครับอันนี้ก็ไม่รู้จะไปยังไงก็คือล่องเรือตามนะก็ตามไปทางเกาะที่พวกนาคามันไปเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีไอ้ผลหลักเลยก็คือเตรียมไปการตามหาของตามจับอิริแดนเนี่ยเป็นงานหลักวันถัดมาหลังจากที่กลุ่มเมฟนะครับแล้วก็พวกวอชเชอร์เนี่ยตามมานะครับก็มาพบกับเกาะนึงเกาะนี้มันจะเป็นแบบเหมือนเป็นกลุ่มเกาะหลายเกาะนะครับประมาณนี้อันนี้ก็คาดว่าที่ล่องเรือตามมาเนี่ยก็น่าจะเป็นเกาะนี้นะครับแล้วไอ้พวกนี้ก็สงสัยว่าไอ้เกาะเนี้ยมันไม่มีอยู่ในแผนที่แต่ว่ามันโผล่ขึ้นมาได้ยังไงมันเป็นแบบเกาะมันลอยแบบขึ้นมาจากน้ำเนี่ยมันมานี่ยังไงไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นพวกเป็นซากปรักหักพังอะไรประมาณนี้นะครับในโบราณสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่นะของแบบเมืองที่มีอารยธรรมนะฮะเมื่อหมื่นปีที่แล้วก็อยู่ไม่รู้ว่ามาด้วยเหตุผลอะไรอยู่ๆขึ้นมาจากพื้นน้ำนะครับอันนี้ก็มันก็ยังสงสัยก็เกิดอะไรขึ้นก็มาถึงก็เลยตั้งฐานก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเตรียมหาตามหาอินดีแดนต่อก็เอาเนี่ยฮะพวกวิฟเนี่ยมาเตรียมตั้งลกลากตั้งฐานก่อนตั้งคล้ายๆแบบตั้งแคมป์นะฮะแล้วก็ค่อยตามล่าอิริแดนต่อว่าอิริแดนเนี่ยมันไปทางไหนระหว่างที่อยู่ในเกาะนะครับก็ไปเจอกับพวกออคคนหนึ่งออคตัวเนี้ยมันก็มันเป็นจริงๆมันเป็นเควสย่อยนะครับผมไม่ได้อ่านถูกหรือเปล่าฮะดาร์คทูนะครับอันนี้มันก็มาพูดคุยกันว่ามันขอความช่วยเหลือนะครับมันเป็นดาร์คทูเป็นวอลล็อกของพวกออกก็คือเป็นพวกใช้เวทมนต์นี่แหละครับมาแล้วมันก็เป็นคนสุดท้ายที่อยู่ในกลุ่มนี้คือนอกนั้นก็คือตายหมดแล้วแล้วก็มันก็คุยกันเมย์อีฟเนี่ยว่าต้องการอะไรนะอันนี้เนี่ยมันก็ขอความช่วยเหลือให้ไปล่าพวกผีทิ้งเพราะว่าพวกผีเนี่ยมัน อยู่ทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ย ก็คือเหมือนผีเนี่ยมันล่ามันเนี่ยทั้งกลางวันกลางคืนล่ามันตลอดเวลานะอันนี้มันก็แค่แบบเหมือนกับมาขอความช่วยเหลือหลังจากที่ล่ามันเสร็จปุ๊บเนี่ยล่าพวกผีมันก็จะเป็นผีเนี่ยมันสู้กันตลอดเวลาอันนี้พวกผีเนี่ยมันฆ่ามันตายหมดแล้วอันนี้มันก็จะเล่าเรื่องให้ฟังว่าเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยหัวหน้ามันนะเป็นชื่อกูแดนมาที่เกาะนี้นะแล้วก็
ตามหาไอ้อาร์ติแฟกต์โบราณอันหนึ่งนะครับซาร์การิส you speak of the legion's creator the same เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันตามหาไอ้ซากาลัสนะฮะซากิลัสนายผมว่าอ่านไม่ผิดนะซากิลัสเนี่ยมันอยู่ในเหมือนกับเป็นโทมก็คือพวกชั้นสุสานนะชั้นใต้ดินอะไรประมาณนี้นะครับมันตามหาชิ้นนี้แหละแล้วก็เพื่อมันจะเอาไปต้องการพลังของชิ้นนี้แหละแล้วก็เลยพยายามตามหาแต่ว่าสุดท้ายมันก็ทำไม่สำเร็จนะแล้วก็ตายกันหมดเรียกว่าอย่างนั้นละกันแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็เลยโดนตามล่าโดยพวกผีYour tale is as intriguing as it is. อันนี้มันก็จะเป็นแค่เป็นไซส์สตอรี่ย่อยๆออกมาเฉยๆว่ามันไอ้กูแดนเนี่ยมันเคยมาตามหาอาร์ติแฟกต์ชิ้นหนึ่งนะที่อยู่ที่นี่เป็นพวกวอลล็อกที่มาเคยมาแบบนำมาในดินแดนนี้นะครับเสร็จแล้วเมอีฟก็ตามมาจนถึงจนเจอกับอิริแดนเนี่ยในที่สุดไอ้อินแดนเนี่ยมันก็เจอกับโทมออฟซากาลัสก็คือไอ้ที่ไอ้ตัวเมื่อกี้มันเล่านั่นแหละครับว่ากลุ่มกูแดนเนี่ยมันเคยบุกมาที่นี่แล้วก็เพื่อจะมาเอาพลังของไอ้ซากาลัสนะครับอิริแดนก็ฝากให้พวกนาการเนี่ยเฝ้าประตูทางเข้าไว้นะครับแล้วก็เพราะมันรู้ว่าไอ้เมอีฟเนี่ยตามล่ามันอยู่แต่ว่าอิริแดนเนี่ยมันต้องการเข้าไปข้างในเพื่อจะได้ไปเอาพลังเข้ามาก่อนก่อนที่มันจะนั่นจะโดนจับเนี่ยอิริแดนก็เลยต้องรีบไปเอาพลังขึ้นมาก่อนเพราะจริงๆอิริแดนผมก็ไม่แน่ใจนะว่าในเนื้อเรื่องตรงนี้อิริแดนเนี่ยน่าจะเก่งกว่าเมอีฟอยู่แล้วนะโดยพลังนะไม่รู้ว่าทำไมต้องหนีจริงๆถ้าสู้กันเนี่ยเมอีฟน่าจะสู้ไม่ได้ด้วยแต่ก็เป็นตามเนื้อเรื่องของเขาแล้วกันนะครับเพราะอิริแดนเองเนี่ยก็ต้องการเอาของชิ้นนั้นนะครับพอเข้าไปในหลุมศพสกาลัสนะครับด่านนี้ก็จะเป็นด่านที่มันเหมือนแดนเจียนนะครับเข้าไปในทางในนี้แล้วก็จะมีการเล่าสตอรี่ของกูแดนว่ากูแดนเนี่ยมันไปเจออะไรบ้างในระหว่างทางนะไอโฮมเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนสุสานคล้ายๆแบบอารมณ์แบบสุสานมัมมี่เนี่ยที่เข้าไปแล้วก็จะมีกับดักนู่นนี่นั่นเยอะๆแล้วก็มีพวกมอนสเตอร์มีพวกอะไรรอเฝ้ารออยู่นะครับพวกมีอีฟแล้วก็พวกลูกน้องเขานะก็ตามมาก็จนเจอกับไอ้สัญลักษณ์ของกูแดนคือสัญลักษณ์เนี้ยมันก็เหมือนกับเป็นมันเรียกว่าออคลิชคือรูนที่พวกออคมันทำไว้เขียนโดยกูแดนมันก็เหมือนเป็นการเล่าเรื่องอะไรแหละว่ามันเจออะไรบ้างนะครับมันเป็นตัวหนังสือเพื่อประมาณ20ปีที่แล้วที่เขาทำไว้นะครับก็เล่าถึงประวัติการเดินทางของเขานั่นแหละประวัติการเดินทางของมันก็คือกูแดนเนี้ยมาพร้อมกับพวกวอลล็อกพวกของเขาเนี้ยQuickly, you fools! Fan out and search for the primary passageway. พอมาถึงเนี่ยมันก็เตรียมจะเคลมก็คือเตรียมจะไปเอาไอ้ลูกตาของEye of Sagalasนะครับอันนี้พอกับดักมันเริ่มทำงานปุ๊บเนี่ยไอ้พวกลูกน้องมันเต็มหนีไอ้นี่ก็ฆ่าลูกน้องทิ้งเลยบอกให้เดินหน้าต่อไม่ต้องถอยลุยต่อถ้ามันได้พลังมาเนี่ยมันก็จะเป็นของโลกอย่างนั้นนะครับThere's no telling what Gul'dan and his lackeys are working. นี่มันก็จะเป็นแนวแบบปริศนานิดนึงแล้วก็อาจจะเหมือนกับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นว่ากูแดนมันจะเจออะไรบ้างนะครับด่านนี้เนี่ยก็จะบอกว่าด่านนี้จะมีไอเทมค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องใช้ความสามารถของเมอีฟในการบิงข้ามวาร์ปข้ามไปตรงนี้นะฮะ Blasted, feeble-minded weaklings. They're all likely dead by now. อันนี้พอมันเดินมาต่อเนี่ยมันก็ยังมั่นใจอยู่ว่าพลังเนี้ยมันก็ยังไปได้แต่ลูกน้องเนี่ยมันเริ่มหนีละเริ่มไม่ค่อยมากับมันละแล้วก็จะเจอเหมือนกับเสียงหัวเราะของสุสานของสกาลัสนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันอันนี้กูแดนก็ยังไม่ถอยก็จะบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันได้มาเนี่ยเดี๋ยวก็รู้ว่าใครเก่งกันแน่ใครเจ๋งกว่ากันแน่ตรงนี้ก็จะมีพวกมอนสเตอร์คอยเฝ้ามันอยู่แล้วก็มีเหมือนกับมีดวงตาเนี้ยคอยแบบคอยเฝ้ามองคอยดูมันอยู่It must have contained tremendous. อันนี้ก็รู้สึกได้ถึงพลังที่มันยิ่งใหญ่ของไอ้ที่กูแดนมันไปหานะครับระหว่างทางก็มาเจอกับคล้ายๆเมดูซ่าเป็นตัวเงือกตัวนึงนะครับเป็นกลุ่มของนาการนี่แหละครับเป็นระดับฮีโร่นะครับไอ้ตัวนี้จะเป็นนากาวิชเป็นเหมือนพวกแม่มด
ตัวนี้จะมีความสำคัญของเรื่องค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มันก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนอะพวกนาคาเนี่ยครั้งนึงเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือพวกนายเอลนั่นแหละแล้วว่าโดนคำสาปอย่างนั้นนะให้มาอยู่ในพวกใต้น้ำทะเลนะครับจริงๆก็คือเป็นอดีตคือเป็นพวกกลุ่มนายเอลมาก่อนแล้วก็โดนคำสาปมาแล้วก็รอมาถึง10,000ปีรอมาตลอดฮะรอมา10,000ปีจนกระทั่งอินเดียเนี่ยมาปลุกมันถึงได้ขึ้นมาบนโลกขึ้นมาได้สรุปก็คือไอ้พวกนาการเนี่ยมันก็คือพวกนายเอลดีๆนั่นแหละฮะแค่มันเป็นกลุ่มที่โดนคำสาปเข้ามาทีนี้พอมาจนถึงประตูสุดท้ายนะครับก็จะพบกับสคริปต์อีกเป็นออคลิชลูนอีกนะฮะเป็นอันสุดท้ายแล้วไอ้ตัวกูแดนเนี่ยมันก็สภาพมันก็ใกล้ตายแล้วเพราะว่ามันโดนโจมตีโดยพวกแบบพวกผู้พิทักษ์ไอ้พวกกับดักอะไรต่างๆนะอันนี้มันก็เลือดอาบใกล้ตายแล้วพอมาถึงมันก็บ่นว่าประมาณว่าถ้าลูกน้องไอ้พวกลูกน้องทั้งหลายของมันเนี่ยไม่ทิ้งมันนะไม่หนีมันไปเนี่ยป่านี้มันก็คงสามารถแบบเก็บเอาพลังของลูกตาสกาลัสนี้ได้ละแล้วก็จะเป็นอมตะไปตลอดแต่สภาพมันเนี่ยมันจะตายมันน่าจะตายแถวนี้แหละฮะตรงนี้นะแต่มันก็ไม่ได้บอกว่าไอ้ประตูที่มันเข้าไปละมันเจออะไรละตรงนี้มันก็เข้าไปคนเดียวแล้วที่เหลือเห็นไหมมันไม่มีลูกน้องเหลือแล้วอันนี้ก็เลยบอกว่าอันนี้คือสุดทางที่มันมาสามารถมาได้อันนี้เป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตมันแล้วก็ไม่ได้บอกนะว่ามันไปที่ไหนพอเมอีฟก็เข้าประตูนั้นไปปุ๊บก็จะพบกับอิริแดนแล้วก็จะพบกับอลิแฟนทีนี้อิริแดนเนี่ยก็บอกว่ารู้อีกแล้วว่าเมอีฟเนี่ยต้องตามมาจนได้เมอีฟก็เตรียมตัวจับมันเข้าบอกว่าเดี๋ยวจับไอ้ลีแดนเข้าคุกได้แล้ว อันนี้ก็อีแดนก็เตรียมไปเอาพลังของไอ้สกาลาไอ้ดวงตาสกาลัสนะไอ้ออสกาลัสเพราะว่าหลังจากที่มันได้พลังของไอ้กูแดนเนี่ยตัวเมื่อกี้มันก็เลยมีเรื่องราวของตัวนี้มันมีความจำของไอ้กูแดนอยู่มันก็เลยรู้ว่ามันต้องมาเอาไอ้ power of สกาลัสต่ออันนี้อิริแดนก็เดินมาแล้วก็มาทำการเอาพลังของสกาลัสนะครับแล้วก็เอาพลังเนี้ยเพื่อจะไปจัดการกับศัตรูของมันศัตรูที่เป็นเป้าหมายของมันนะแล้วมันก็บอกว่าเหยื่อของมันคนแรกก็คือไอ้พวกนี้เลยแล้วกันไอ้พวกไอ้อิริแดนไอ้อิริแดนเนี่ยก็บอกว่าเหยื่อของมันก็คือพวกมีอีฟก่อนเลยแล้วกันจะฝังมันทั้งเป็นเลยเพราะว่าไอเนี่ยมันก็คือเหมือนกับเอาความแค้นนั่นแหละเพราะว่าเมื่อก่อนมันเคยโดนจับขังเข้าไปในคุกหมื่นปีก็เอามาเอาคืนนะอันนี้มันก็ทำให้เพดานถล่มออกมาปุ๊บตรงนี้ไอพวกที่เหลือเนี่ยมันไม่สามารถหนีออกมาได้แต่ว่ามีอีฟเนี่ยมีพลังที่สามารถหนีออกมาได้คนเดียวคือมันสามารถวิ่งออกมาได้ที่เหลือก็คือพูดง่ายๆก็คือโดนฝังทั้งเป็นอันนี้ก็ที่เหลือก็เลยบอกว่าให้ไปเถอะอีฟมันเขาทำอะไรไม่ได้แล้วไม่สามารถหนีไปได้แล้วเพราะตรงนี้มันทางตันแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันอีฟก็บอกว่าเดี๋ยวจะล้างแค้นให้อันนี้ก็ทำได้อย่างเดียวคือตรงนี้ก็จะเป็นทางหนีนะก็จะมีศัตรูเนี่ยเยอะแยะหมดเลยนะอีฟก็คอยบลิงแล้วก็คอยข้ามมาหนีไปเรื่อยๆจนออกนอกโทมได้นะครับหลังจากที่เมย์อีฟหนีออกมาได้เนี่ยก็กลับมาถึงค่ายนะเพราะว่าหลังจากที่บุกเข้าไปในนั้นก็มีการบาดเจ็บด้วยนะฮะแล้วก็ลูกน้องเนี่ยก็ตายหมดนะหนีออกมาได้คนเดียวไอเจอกับลูกน้องก็บอกว่าถามอย่างนี้คนที่เหลือบอกว่าอันเนี้ยอีแดนเนี่ยมันได้พลังของสกาลัสแล้วก็ฝังพวกลูกน้องของเขาเนี่ยทั้งเป็นเลยตอนนี้ก็ไม่มีทางเลือกต้องหาทางกลับไปที่คาลิมดอร์เพื่อไปเตือนมาฟูเรียนก่อนนะครับว่าสิ่งที่น้องชายเขาทำเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ในอีฟเนี่ยเป็นตัวไว้แต่ว่าลูกน้องเนี่ยก็บอกว่ามันไม่ทันแล้วเพราะว่าพวกกองทัพอิริแดนเนี่ยมันบุกมาทีนี้พวกเมอีฟก็ไม่สามารถจะหนีได้ก็นั้นก็เลยบอกว่าเอาไอ้คล้ายๆพวกเมสเซนเจอร์เนี่ยเรียกว่าลันเนอร์นะฮะเอาลันเนอร์เนี่ยให้รีบขึ้นเรือไปแล้วก็ไปส่งขอความช่วยเหลือเนี่ยไปกับมาฟูเลียนเพื่อให้มาฟูเลียนเนี้ยส่งกองทัพมาช่วยเหลือมันด่วนนะครับ
มันก็หนีจากตรงนี้ไม่ได้ทิ้งเมืองตรงนี้ไม่ได้ก็ลองตั้งรับพวกอินเดียนไปเรื่อยๆนะด่านนี้ก็คือเป็นการพาตัวรันเนอร์เนี้ยส่งตัวรันเนอร์เนี้ยไปถึงขึ้นเรือแล้วก็พาไปที่ให้รันเนอร์เนี้ยไปส่งข่าวไปที่คาลินดอร์ด่านนี้ก็คือแค่ประมาณนี้แหละก็คือส่งข่าวไปเสร็จปุ๊บเมฟเนี้ยก็อยู่ตั้งฐานป้องกันอยู่ที่เกาะนี้ไปเรื่อยๆเพราะอิเลียนนู่นนะส่งพรรคพวกนาการเนี้ยมาโจมตีอยู่ตลอดนี้ก็ตัดฉากมานะครับตัดฉากมาก็คือจะเป็นมาฟูเรียนนะคือมาฟูเรียนเนี่ยคุยกันกับวินเซสเนี่ยก่อนหลังจากที่พวกนั้นมันปราบอาคิมอนแล้วไอ้สองนี้ก็ยังอยู่ที่นี่แล้วก็มาพูดคุยกันคือสองนี้มันเป็นคู่รักกันอยู่นะครับก็รันเนอร์ก็มาถึงแล้วก็มาขอความช่วยเหลือนะครับโดยที่ดุยเนี่ยเป็นคนนำพามาว่ามันมีเรื่องด่วนนะครับมาเล่าซิว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็บอกว่ามันเป็นลูกน้อง ของเมอีฟทำการตามล่าคนทรยศอิริแดนก่อนอันนี้อิริแดนปุ๊บอันนี้ก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นก็บอกว่าตัวน้องชายของเขาเนี่ยปลุกพลังกองทัพจากทะเลแล้วก็เอาพลังอาร์ติแฟกต์ของสักการะมาแล้วตอนนี้พวกเขาเนี่ยกำลังสู้กันที่บล็อกเก็นไอซ์ตรงนั้นอยู่ที่เกาะตรงนั้นนะไทเลนเดอร์ได้ยินอย่างนั้นก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปเองเขาบอกว่าเขาเป็นไทเลนเดอร์เนี่ยเป็นคนที่ปลดปล่อยอิริแดนออกมาเพราะนั้นเป็นความรับผิดชอบของเขาไอ้มาฟูเรียนเองก็โอเคงั้นมาฟูเรียนก็เลยจะไปด้วยงั้นไปด้วยกันเพื่อไปหยุดยั้งสิ่งที่อิริแดนจะทำนะแล้วก็ไปทำการช่วยเหลือเมอีฟตอนนี้เนี่ยเมอีฟเนี่ยก็คุ้มกันอยู่ที่นี่นะฮะแล้วก็สู้กันกับพวกอิริแดนที่มันส่งมาบุกอยู่เรื่อยสู้กับพวกนาคาอยู่คนเดียวนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็จะมีฮีโร่ทั้งหมด3คนนะครับมีมาฟูเรียนมีไทเลนเดอร์แล้วก็มีเมอีฟนะครับมาฟูเรียนกับไทเลนเดอร์เนี่ยจะเป็นเลเวล10เลยนะครับพวกนี้มาคือพลังเต็มเพียงแต่ว่าจะไม่มีไอเทมก็ต้องมาหาไอเทมนิดนึงนะครับอันนี้ก็เนี่ยจะเห็นว่าไอเนี้ยมันกำลังสู้รบยื้อจนถึงที่สุดอยู่ไอ้พวกนี้ก็ขึ้นฝั่งได้เรียบเป็นที่เรียบร้อยแต่ก็มันจะมีเรือบางลำที่กระจายอยู่นะแต่อันนี้ก็รู้ว่าไอ้อันนี้มันเป็นภาวะเร่งด่วนนะก็เทรนเนอร์ก็บอกว่าส่งไปแล้วก็รู้ตำแหน่งของเมฟแล้วว่ามันอยู่ที่ไหนส่งโนคู่นะโนคู่เป็นสกิลของเขาก็เลยบอกว่าให้งั้นทางที่เร็วที่สุดก็คือตัดป่าไปเลยก็คือเสกต้นไม้เนี่ยแล้วก็ตัดป่าแล้วก็ทะลุไปอันนี้จะเป็นทางที่เร็วที่สุดแล้วก็ไปหาเมอีฟได้เร็วที่สุดเพราะว่าอันเนี้ยทางนั้นก็ต้องการความเร่งด่วนในการช่วยเหลือพอมาเจอกันปุ๊บก็เหมือนกับรู้ว่าขอบคุณมากที่ชันโดเนี่ยไอมาฟูเรียนเนี่ยมาแล้วก็ดีใจที่มาได้ทันเวลานะแล้วก็มาพูดถึงว่าไอไทเลนเดอร์เนี่ยทำไมถึงเข้ามาในคุกแล้วก็ไปทำการอย่างนั้นไปทำการปลดปล่อยอิริแดนออกมาอันนี้ก็ไอ้ princess เนี่ยก็บอกว่ามันจำเป็นต้องทำแล้วก็ไม่มีสิทธิ์มาสั่งมันด้วยไม่มีสิทธิ์มาตัดสินมันด้วยแล้วก็พูดถึงว่าสิ่งที่มันทำเนี่ยพวกวอชเชอร์แล้วก็พวกไอ้เนี้ยฆ่าพวกวอชเชอร์แล้วก็ปลดปล่อยพวกอิริแดนออกมาเนี่ยคนทรยศเนี่ยนี้เสร็จปุ๊บก็คือเป็นการแบบทะเลาะแล้วก็ข่มๆกันไปข่มๆกันมานะแล้วก็มาฟูเรียนเนี่ยก็เลยมาห้ามมาห้ามแล้วก็หยุดแล้วก็บอกว่าโอเคงั้นเต็มตัวหาทางแก้ไขกันก่อนดีกว่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้ไอ้พวกนี้ก็ทำการโจมตีเอาคืนละเพราะว่ามีการช่วยเหลือของมาฟูเรียนนะครับหลักกับไทเลนเดอร์มาก็ทำการตีกับพวกนาคาอันนี้ก็เป็นแค่กลุ่มแรกแล้วก็สงสัยอยู่ๆไทเลนเดอร์มันหายไปไหนไทเลนเดอร์เนี่ยก็เป็นคนเดียวที่ขึ้นเสือเนี่ยขี่เสือเนี่ยแล้วก็ตามอิริแดนมาแล้วก็บอกให้อิริแดนเนี่ยหยุดได้แล้วนะเหมือนกับมาบอกให้หยุดได้แล้วอย่าทำอะไรต่อนี่ก็บอกว่าเหมือนกับมันไม่เห็นอะไรที่มันกำลังทำอยู่อย่ามาขวางมันอะไรอย่างเงี้ยมันมีภารกิจที่มันต้องทำอยู่นะอันนี้ก็เลยแบบ
ขวางเอาไว้แล้วก็คือว่าคุยกันว่าอ้าวไอ้มาฟูเรียเนี่ยมาทำอะไรที่นี่อันนี้ก็บอกว่ามาเพื่อหยุดมันแล้วพามันเพื่อจะกลับไปจับอินดีแดนเพื่อเขาคุยอีกครั้งหนึ่งนะครับอินดีแดนเองอ่ะก็บอกว่ามีเจ้านายใหม่แล้วตอนนี้แล้วก็มันก็มีงานภารกิจที่มันต้องทำแล้วก็มันไม่ยอมรับที่มันจะโดนจับด้วยแล้วก็มันก็อินดีแดนเนี่ยก็หนีไปแล้วก็ทิ้งพวกนาการเนี่ยมาสู้ไว้นะครับเสร็จปุ๊บอินดีแดนก็ขึ้นเรือต่อมาฟูเรียนะก็ว่าโอเคไม่ต้องกังวลยังไงเดี๋ยวมันก็หาเจอยังไงก็ต้องตามหาจนเจอให้ได้3วันต่อมานะครับก็มาถึงไอ้พวกเนี้ยนั่งเรือข้ามมาถึงฝั่งโรเดอร์แลนด์เลยนะครับคืออิริแดนเนี่ยมันนั่งเรือจากฝั่งนู้นเนี่ยแล้วเริ่มจากคาริมดอร์นะแล้วข้ามมาที่ตรงหมู่เกาะตรงนั้นมันเหมือนหมู่เกาะนั้นอยู่กลางทางแล้วจากหมู่เกาะนั้นก็ข้ามมาถึงฝั่งนี้ข้ามมาถึงฝั่งโรเดอร์แลนด์เลยพอฝั่งนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้พวกนี้เพิ่งมาฝั่งนี้เป็นครั้งแรกนะก็บอกว่าฝั่งนี้เป็นกลุ่มของอะไรอันคือหมายถึงพวกฮิวแมนที่เคยสู้ช่วยลบกันที่กับหล่ออาคิมอนนะฮะที่ตรงหุบเขาอันนี้เนี่ยมันมาฟูเรียนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมันจะไปติดต่อกับทางในป่าติดต่อกับพื้นดินติดต่อกับทางป่าอันนี้มาฟูเรียนเนี่ยมันเป็นรู้มันมีพลังเหมือนกับสื่อสารกับพวกวิฟสื่อสารกับอะไรของพวกธรรมชาติได้ก็เลยบอกว่าแล้วก็ไอ้สองคนเนี้ยนันไฮแลนเดอร์กับมาอีฟเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่มันไม่ถูกกันเพราะว่าไฮแลนเดอร์เนี่ยมันไปช่วยมันไปฆ่าผู้วอชเชอร์แล้วก็เพื่อปลดปล่อยพวกอีรีแดนออกมาไอ้มาอีฟก็บอกว่ามันต้องทำกลับมาทำภารกิจนี้เพราะว่าก็เพราะปัญหาเขาเพราะมาจากไฮแลนเดอร์นั่นแหละไฮแลนเดอร์กับมาอีฟเดินมาถึงเนี่ยก็จะเจอแคมป์อันนึงค่ายอันนึงนะครับค่ายนี้มันเหมือนแบบเพิ่งโดนโจมตีมาคล้ายๆพวกตรงนี้เนี่ยมันก็จะคล้ายๆพวกด่านของคาราวานนะครับคือจะมีพวกขนของเนี่ยแหละแล้วก็จะมาเจอปืนกับปรินซ์เคลทัสนะครับไอ้ตัวนี้มันเป็นบัตรเอลมันจะมีบทบาทในชัปเตอร์ถัดไปอันนี้มันเหมือนเป็นการเจอกันเพื่อจะเป็นการปูทางนะครับว่าฮีโร่ตัวต่อไปที่เราจะเล่นเนี่ยประมาณนี้นะเป็นตัวที่เราจะต้องใช้ในด่านถัดไปอันนี้มันถึงมันก็มาบอกว่ามันมาตามล่าเดมอนตัวนึงนะครับแล้วก็แต่ว่าไอ้ปิ้นเนี่ยมันก็บอกว่ามันไม่รู้หรอกว่าไอ้เดมอนอยู่ไหนแต่ว่ามันมีบางอย่างอยู่ที่ฝั่งดาราลันนะครับแล้วก็มันจะต้องทิ้งที่นี่แล้วก็เพื่อข้ามไปฝั่งโน้นทาเลนเดอร์ก็เลยตัดสินใจที่จะมาช่วยกับปิ้นตัวนี้แล้วก็ต้องการพลังของกลุ่มของพวกเนี้ยพวกฮิวแมนเนี่ยเพื่อมาช่วยในการตามล่าพวกเดมอนอีกอันพวกเดมอนด้วยนะครับตัวมีอีฟเองก็ตอนแรกก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันไม่มีเวลาหรอกในการแบบจะมาคอยคุ้มกันในพวกนี้พอมาจนถึงปลายทางนะครับจะเป็นสะพานอันหนึ่งเพื่อจะข้ามเกาะไปอีกฝั่งหนึ่งนะข้ามไปอีกที่หนึ่งอันนี้หลังจากที่ป้องกันเวฟแรกได้แล้วเนี่ยก็มันเวฟที่สองของพวกอันเดสเนี่ยก็กำลังจะบุกมานะพวกปินเทนเดอร์เนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวมันจะคุ้มกันอยู่ข้างหลังให้นะให้คนอื่นเนี่ยข้ามไปก่อนไม่ได้มันจะคุ้มกันอยู่ตรงเป็นด่านสุดท้ายให้นะครับแล้วก็บอกว่าหลังจากที่ถ้าคุ้มกันได้เนี่ยเดี๋ยวฮิวแมนเนี่ยมันจะช่วยตามล่าไอ้พวกอิริแดนต่อด้วยนะอันนี้เป็นคำขอของเป็นความต้องการของไทเลนเดอร์มันเข้าตกลงอย่างนั้นนะฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยไทเลนเดอร์ก็ยืนอยู่ตรงสะพานนะครับแล้วก็ใช้เรียกอัลติเมทเป็นดาวตกลงมาขวางกั้นไอ้พวกไอ้อันเดดแต่พอใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้สะพานมันดันพังไทเลนเดอร์ก็เลยตกน้ำแล้วก็ไหลไปกับแม่น้ำอันนี้นะไอ้ปรินซ์เนี่ยก็เลยบอกว่ารีบไปช่วยเธอเพราะว่าทางที่เธอไหลเนี่ยมันจะไปสู่ใจกลางของพวกอันเดดเลยนะเมย์อีฟก็เลยห้ามไว้บอกว่าไทเลนเดอร์เป็นนักรบเขารู้อยู่แล้วในเธอต้องรู้อยู่แล้วในความเสี่ยงกับการกระทำนั้นอันนี้เมฟก็เลยบอกว่าโอเคไอ้ผู้คนของเขาเนี่ยปลอดภัยแล้วนะทหารปลอดภัยแล้วนะตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องมาช่วยกลับบ้างแล้วนะตัดมาตรงมาฟูเรียนนะครับที่แยกไปตอนแรกว่าไปติดต่อกับทางพวกป่านะฮะใน พวกวิญญาณของป่าเนี้ยก
็มานะฮะว่ามาฟูเรียนเนี่ยมาสื่อสารกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันที่นี่แล้วก็บอกว่าที่นี่มันได้รับความบาดเจ็บสาหัสมากกว่าที่ไอเชนเวลก็คือเกาะที่คาริมดอนะฮะแล้วก็เห็นว่าไอ้ที่เนี่ยป่าเนี้ยโดนพวกนั้นมันหนักมากโดนพวกอันเดสโจมตีมันหนักมากแต่พวกก็รู้สึกได้ถึงโลกเนี้ยกำลังโดนฉีกโดนฉีกขาดโดนพังก็เลยเรียกพวกแอนเชียนพวกบรรพบุรุษของวิญญาณที่นี่ให้มาบอกหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็แสดงให้เห็นหน่อยว่ามันปัญหามันเกิดอะไรขึ้นอยู่สิ่งที่มาฟูเรียนได้เห็นนะครับก็คือเป็นทางตอนเหนือของโลกเป็นดินแดนหิมะดินแดนหิมะก็คือดินแดนที่อาร์ทัสเนี่ยไปเอาดาบฟอสมอนตอนที่ไปตามล่าเรดหลอดตัวแรกเนี่ยเห็นที่ดินแดนทางตอนเหนือทางฟอร์เซนแลนด์ก็คือดินแดนแบบพวกภูเขาหินภูเขาน้ำแข็งนะครับแล้วก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงได้เป็นอย่างนี้โลกทำไมมันจะโดนพังก็มาดูอีกทีนึงก็พบว่าอีแดนเนี่ยมันกำลังใช้ AI of Scalus ที่มันเอามาเนี่ยเพื่อทำการถล่มทางตอนเหนือนะแล้วก็แต่ที่มันทำสำเร็จเนี่ยมันก็จะไปเอารางวัลกับทางเจ้านายของมันพอสำเร็จได้เห็นปุ๊บเนี่ยก็รู้แล้วว่าต้องทำอะไรก่อนสิ่งที่จะทำก็คือจะต้องไปหยุดยั้งอีแดนเพื่อไม่ให้มันทำลายล้างโลกนี้ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่มาฟูเรียนได้เห็นนะครับคือจริงๆแล้วอีแดนเนี่ยผมบอกไว้ก่อนอีแดนเนี่ยมันมีจุดประสงค์ของมันต้องการทำลายทางตอนเหนือเพราะว่าลิชคิงอยู่ที่นู่นมันต้องการทำลายลิชคิงมันก็เลยเอาไอ้ตัวเนี้ยมาเพื่อทำการถล่มชไลเวทมนต์แล้วก็ถล่มตรงนั้นให้พังทลายให้ดินแดนตรงนั้นมันพังนะตัดมานะครับถึงตอนเย็นก็กลับมาที่ทานของไลท์เอลนะครับมาฟูเรียนก็มาเพื่อจะมาเตือนสิ่งที่อิริแดนเนี้ยกำลังทำอยู่ว่าอิริแดนเนี้ยมันทำอะไรนะครับพอมาฟูเรียนตามมาก็พบว่าไอ้ทาแลนเดอร์เนี่ยหายไปแล้วไม่อยู่แล้วนะครับก็ได้เจอกับเมอีฟบอกว่าให้รีบเตรียมตัวเร็วเข้าเพราะว่าไอ้อิริแดนเนี่ยกำลังเตรียมไล่เวทเพื่อจะทำลายโลกอยู่ทำลายตรงภูเขาไอ้หลังคาของโลกแล้วก็ถามหาทาแลนเดอร์อันนี้ก็เมอีฟก็บอกว่าขอโทษด้วยตอนเนี้ยพรินเซสเนี่ยตายไปแล้วนะฮะแล้วก็เห็นกับตาเลยว่าโดนฆ่าแบบโดนฟันขาดตัวขาดนะครับอันนี้มันใช้คำว่าทอนาพาร์ตคือหมายถึงว่าตัวขาดอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็เลยบอกว่าโอ้จริงๆแล้วมันควรจะอยู่ด้วยอันนี้บอกไว้ก่อนนะฮะตัวเมอีฟเนี่ยมันหลอกมาฟูเรียนนะครับอันนี้ก็เลยแล้วก็บอกว่าต้องแก้แค้นให้ด้วยนะมันเป็นต้องแก้แค้นให้ด้วยเลยเพราะว่าตรงเนี้ยมันในอิริแดนเนี้ยมันเป็นต้นเหตุที่ทำให้ทาแลนเดอร์ตายนะครับแล้วก็มาแนะนำให้กับรู้จักก็คือไอ้ปรินซ์เนี้ยว่ามันจะร่วมมือกันเพื่อจัดการพวกนาการนะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้มันกำลังใช้เจมที่มันคล้ายๆกับลูกตาอยู่นะก็คือหมายถึงไอ้ไอออฟสกาลัสนะครับเพื่อทำจัดการแต่ก็สงสัยเหมือนกันว่ามันไปตรงนั้นทำไมอันนี้ก็บอกว่าไม่ต้องสนใจละเพราะว่ามันทำไอ้ตัวมาฟูเรียนเนี่ยมาเพื่อจะจัดการไออิริแดนละมันไม่สนใจละเพราะว่าเพื่อแก้แค้นให้กับแพลนเดอร์พอจัดการได้นะครับอิริแดนก็ไอเวทมนต์เนี้ยมันยังทำไม่เสร็จมันยังทำให้เรียบร้อยก็คือไล่เวทมนต์เนี้ยยังไม่สำเร็จนะครับแล้วก็อิริแดนเนี้ยก็เหมือนกับสู้ไม่ได้ก็แพ้แล้วนะมาฟูเรียนก็บอกมันจบแล้วมาอีฟก็เตรียมตัวจะตัดสินนะครับตัดสินก็คือทำการประหารอิริแดนซะเพราะว่าชีวิตของอิริแดนเนี่ยมันเป็นอันตรายของโลกอย่างมากนะก็ขอตัดสินความตายให้แล้วก็มาฟูเรียนก็บอกว่ามันก็ห้ามไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่มันทำเนี่ยมันทำให้คนตายเยอะเกินไปแล้วมีเลือดมากเกินไปเลือดออกมากเกินไปคนตายแค่ขังคุกยังไม่พอหรอกสำหรับเวลานี้มาอีฟก็เนี่ยวาร์ปลงไปแล้วเต็มจะไปฟันแล้ว
Can you not see? เอเลียนก็บ่นว่าโง่หรือเปล่าเนี่ยไม่เห็นหรอว่าไอ้เวทมนต์เนี่ยที่มันโจมตีเนี่ยมันโจมตีเพื่อจะทำลายลิชคิงทำลายบัลลังก์ของไอซ์คาร์ก็คือบัลลังก์ของลิชคิงนั่นแหละภารกิจของมันทีนี้มอร์ฟีนก็บอกว่าไม่เห็นหรอว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะมันเนี่ยทำให้ไอ้แทนเดอร์ต้องตายปรินซ์ไอ้นี่ก็เลยมาบอกว่าเดี๋ยวนะเธอยังไม่ตายนะเธอแค่ตกน้ำนะมันไม่ได้บอกว่าเขาตายไอ้นีฟก็บอกหยุดเลยนะหุบปากเลยอันนี้มาฟูเรียนก็เลยบอกอ้าวไหนบอกว่าตายไงโกหกนี่หว่าอะไรเงี้ยตอนอันนี้ก็บอกจัดการคนทรยศเนี่ยเป็นหน้าที่หลักแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือของมาฟูเรียนถ้าเขารู้ว่าไอ้เทเลนเดอร์เนี่ยไม่ยังไม่ตายเนี่ยมาฟูเรียนเนี่ยก็ต้องไปช่วยก่อนแน่นอนง่ายๆก็คือเมอีฟเนี่ยมันหลอกไอ้มาฟูเรียนเพราะว่าถ้าไม่หลอกเนี่ยมาฟูเรียนเนี่ยก็จะไปช่วยเทเลนเดอร์ก่อนแต่ว่าจุดหมายของเมอีฟเนี่ยคือต้องการปราบอิริแดนต้องการจับอิริแดนแล้วก็ฆ่าตัดสินอิริแดนซะอิริแดนเนี่ยก็เลยบอกว่ายังไงต่อให้มันยังไงเนี่ยมันก็คือให้เชื่อมันแล้วมันอ่ะไม่มีจุดมุ่งหมายจุดร้ายกับทางเทเลนเดอร์แน่นอนนะมันก็เลยบอกว่าเชื่อมันเถอะเดี๋ยวมันจะใช้นาการเนี่ยไปตามหาเทเลนเดอร์ให้มาฟูเรียนก็เลยอนุญาตนะครับแล้วก็ให้รีบไปตามหาเทเลนเดอร์ซะนะไอแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวไอเมอีฟเนี่ยมันก็หาว่าบ้าหรือเปล่าโง่หรือเปล่าทำไมทำอย่างนั้นอะไรเงี้ยทั้งที่มีโอกาสที่จะตัดสินแล้วนะแต่มาฟูเรียนกับก็คือมาฟูเรียนนะฮะทั้งพี่ทั้งน้องเนี่ยจริงๆมันชอบไทเลนเดอร์ทั้งคู่นั่นแหละมันเป็นมันรักไทเลนเดอร์ทั้งคู่นะครับไออิริแดนเนี่ยมันก็ชอบไทเลนเดอร์เหมือนกันแต่ไทเลนเดอร์เนี่ยมันเลือกมาฟูเรียนเพราะอิริแดนเนี่ยมันโหดมันเป็นเหมือนพวกดีมอนนะครับแต่ว่าอิริแดนเนี่ยยังไงมันก็ยังเหมือนกับมันก็ยังรักกับไทเลนเดอร์อยู่เพราะฉะนั้นมันไม่มีจุดมุ่งหมายจุดประสงค์ร้ายที่จะไปฆ่าเทเลนเดอร์อยู่แล้วนะฮะอันนี้มันก็ให้นาการเนี่ยไปตรวจสอบหาตำแหน่งของเทเลนเดอร์ก็จะพบว่าอยู่ตรงเกาะเล็กๆเกาะนึงนะฮะอยู่กลางกองทัพของพวกกองทัพของพวกอันเดสเลยด่านนี้ก็คือจะเป็นเราจะเล่นทั้งอิริแดนแล้วก็เล่นทั้งมาฟูเรียนทั้งสองอันสองฝั่งนะเพื่อไปตามช่วยเหลือเพื่อไปตามช่วยเหลือกับพวกไทเลนเดอร์ที่อยู่ตรงกลางไทเลนเดอร์เนี่ยก็จะคอยโดนโจมตีอยู่เรื่อยๆแต่ว่าโดนโจมตียังไงเนี่ยมันก็ยังไม่แพ้หรอกด่านนี้ก็คือเราก็เล่นไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะปราบทัพมันหมดทัพกองทัพมันหมดแล้วอินเดียเนี่ยก็จะเอานาการเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือได้เร็วที่สุดนะครับอันนี้มาฟูเรียนก็บอกว่ามันต่อให้มันพูดจริงต่อให้อิริแดนเนี่ยพูดจริงว่าจะไปช่วยเหลือนะก็ยังเป็นความเสี่ยงดีอินเดียก็บอกว่ามันสาบานด้วยชีวิตเลยเพราะยังไงมันก็ยังไม่ได้มีจุดประสงค์ร้ายกับทางไทเลนเดอร์อันนี้ก็จะแยกกันไปตั้งฐานคนละฐานนะครับพอมาถึงปุ๊บไทเลนเดอร์ก็ตกใจว่าแบบไอ้ตกลงจะมาฆ่าหรออะไรเงี้ยอันนี้ก็บอกว่าไม่เชื่อเถอะมันมาเพื่อมาช่วยเหลือมาเพื่อช่วยชีวิตมาเชื่อเพื่อช่วยชีวิตนะอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดประตูมิติอันนี้มาฟูเรียนก็คอยอยู่ก็มันจริงๆมันต้องได้เวลาแล้วนะอะไรเงี้ยว่าได้เวลาที่นันเลนเดอร์ต้องมาได้แล้วก็พาออกมานะครับอีริแดนก็พาไอ้พวกนี้ออกมาแล้วก็นันเลนเดอร์ก็ต้องสงสัยว่าทำไมถึงต้องเสี่ยงชีวิตมาช่วยไม่เข้าใจเลยก็บอกว่าถึงแม้มันจะกลับมาบนโลกนี้แล้วมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ยังคอยดูเทเลนเดอร์อยู่ห่างๆคอยแบบคอยเฝ้าดูอยู่แล้วบอกว่ายังไงมันก็ยังไม่มีการทิ้งกันอยู่แล้วกับมาฟูเรียนนะครับก็อันนี้ก็บอกว่าเพราะความช่วยเหลือของอิริแดนนี่แหละถึงได้มาช่วยชีวิตมันออกมาได้แล้วก็มาพูดถึงบอกว่าต่อให้ชีวิตนี้ที่มันผ่านมาเนี่ยมันมีแต่ความเกลียดกันแต่ละอย่างนี้เนี่ยก็ขอให้มันเป็นมันสงบสุขด้วยกันเถอะมันเป็นแบบทำสันติด้วยกันเถอะอย่าได้มีความเกลียดชังกันอีกเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตอนสุดท้ายนะครับตอนสุดท้ายแล้วอินเดียนก็เตรียมตัวเดินทางต่อคือก็จบภารกิจแล้วนะครับอันนี้ก็บอกว่าอินเดียมาฟูเรียนบอกว่ามันอินเดียนเนี่ยทำความเสียหายกับโลกมามากแล้วนะอะไรเงี้ย
จริงๆแล้วมันไม่ควรจะได้รับการยกโทษให้แต่ว่าช่วยชีวิตทาแลนเดอร์เพราะนั้นก็เลยปล่อยไปนะครับปล่อยไปเถอะแล้วเดี๋ยวก็ยังไงก็อย่าไปทำแบบนี้กับคนของพวกนายเอลอีกอะไรเงี้ยยันก็โอเครับทราบแล้วก็มันก็พูดถึงว่ามันมีหัวหน้าของมันนะที่เตรียมจะใช้ไลเวนมุนตรงนี้แล้วก็บอกว่ามันไม่สามารถจะทรยศกับมาสเตอร์หัวหน้าของมันใหม่คนใหม่ได้นะครับเพราะถ้ามันไม่ระมัดระวังให้ดีเนี่ยมันก็ต้องโดนมาสเตอร์มันฆ่าเหมือนกันอันนี้ก็เต็มตัวอีริแดนก็เต็มตัวไปแล้วก็เปิดประตูมิติแล้วก็จะเข้าประตูมิติไปนะครับก็เจมแยกย้ายกันเมอีฟก็โผล่มาแล้วก็บอกว่าทำไมไม่ตัดสินโทษกับอีริแดนอันนี้ก็บอกว่าอีริแดนเนี่ยมันไม่ต้องโดนโทษแล้วนะมันรอดพ้นแล้วนะอันนี้มาฟิเลนก็บอกว่าไม่มีประโยชน์มีอีฟเนี่ยมันมีชีวิตอยู่เพื่อการตามล่าจะตามล่าไปเรื่อยๆจนกว่าจะจับอีริแดนจนได้นะครับอันนี้ก็คือชีวิตของเขาเสร็จปุ๊บอันนี้ก็โอเคถึงเวลาแยกย้ายแล้วแล้วก็ไปกลับบ้านกันเถอะเพื่อไปพักผ่อนกันนะครับก็จบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ